ห้องสมุดหลังไมค์โดยรัศมีมณีนินและจิตรินเมฆเหลืองตอนรับคุณผู้ฟังเข้าใช้บริการห้องสมุดหลังไมค์สวัสดีคุณจิตรินสวัสดีครับพี่หมีกลับมาที่หมู่บ้านไผ่แดงกันอีกครั้งหนึ่งเป็นครั้งที่8แล้วครับตอนที่แล้วเราไปงานบวชมาเนาะพี่คราวนี้จะชวนมาผจญมารค่ะนึกว่าเราอ่านพุทธประวัติอยู่จะชวนมาผจญมารหรือเราอาจจะเป็นมารก็ได้นะคะอ่านดูแล้วหรือว่าฟังดูแล้วทำไมพี่มีพูดอย่างนั้นล่ะครับก็มารในที่นี้ไม่ได้หมายถึงมารที่เป็นรูปแบบของมารนะคะแต่เป็นมารที่พยายามทำให้พระที่กำลังบวชอยู่เนี่ยต้องสึกก็เหมือนกับว่าเป็นอุปสรรคขัดขวางทำนองนั้นล่ะค่ะไม่ว่าจะด้วยเหตุใดก็ตามใช่หรือคำว่ามารบ่มีบารมีบ่เกิดก็ไม่ได้หมายความว่าคนที่เป็นมารจะต้องเป็นมารจริงๆใช่ไหมครับบางครั้งเราก็อาจจะเป็นมารของเพื่อนของพ่อของแม่ของใครที่เราใกล้ชิดก็ได้ครับอันนี้ก็เหมือนกันค่ะมารในที่นี้ไม่ใช่ใครอื่นนะคะแต่เป็นคนที่รักใคร่ชอบพอมีความรู้สึกที่ดีต่อกันแล้วก็ในที่นี้ในตอนนี้เป็นคนที่ร่วมอุดมการณ์เดียวกันค่ะวันนี้ไผ่แดงตอนที่8ค่ะบทประพันธ์ของหม่อมราชวงศ์คึกฤทธิ์ปราโมชซึ่งก็กำลังเข้มข้นสนุกสนานมากขึ้นทุกทีนะคะวันนี้เป็นตอนที่ชื่อว่าผจญมารเรื่องราวของพระถมค่ะจำกันได้ใช่ไหมคะบวชแก้บน15วันครับพระถมเนี่ยไม่ใช่ย่อยเลยทีเดียวจำวีรกรรมได้ไหมตัวแรงครับขึ้นไปชกไอ้ซ้อนแล้วก็หลังจากนั้นสักพักหนึ่งโดนเพื่อนๆลุมซ้อมเหมือนกันแล้วก็โดนพี่แกว่นเนี่ยเตะแล้วก็โดนสมภารกลางป้าบอีกทีด้วยรู้สึกจะเป็นตัวโดนประจำกลุ่มโดนตลอดแต่แม่คือยายผันนี่ดีใจมากที่พระถมยินยอมบวชให้กับแม่นะคะแม้ว่าจะบวชแค่15วันก็เถอะใจชื้นละยายผันดีใจมากผจญมารในที่นี้หมายถึงอะไรนะคะคิดว่าคุณผู้ฟังอาจจะพอเดาได้แบบเราๆแล้วล่ะเดี๋ยวติดตามกันต่อได้เลยแล้วก็ถ้าชอบไผ่แดงค่ะนวนิยายเสียสีสังคมและการเมืองของหม่อมราชวงศ์คึกฤทธิ์ปราโมชนะคะซึ่งเราได้รับอนุญาตจากทางสถาบันคึกฤทธิ์แล้วก็จากทายาทโดยตรงค่ะให้นำมาถ่ายทอดได้ถ้าชอบอย่าลืมบอกต่อนะคะแชร์กระหน่ำกันได้เลยค่ะครับผมรับฟังได้หลากหลายช่องทางด้วยนะครับทางเว็บไซต์แล้วก็แอปพลิเคชันของไทย PBS Podcast แล้วก็ทาง SpotifyGoogle Podcast, Podbean แล้วก็รวมถึง YouTube ด้วยนะครับพร้อมไหมคะพร้อมครับพร้อมจะเป็นมารหรือว่าพร้อมผจญมารพร้อมเป็นผู้อ่านมากกว่าครับพี่ถ้าเช่นนั้นไปผจญมารกับพระถมกันเลยค่ะพระถมบวช15วันแล้วก็ยังไม่สึกยายผันผู้เป็นแม่มีความปิติยินดีเสียนี่กระไรส่วนสมภารกลางนั้นก็ปิติยินดีไม่น้อยความรู้สึกของสมภารกลางเทียบได้กับความยินดีของขุนพลผู้ทำศึกแล้วได้ชัยชนะอย่างงดงามในขณะที่พระถมยังอยู่ในระหว่างบวชแก้บน15วันนั้นเหตุการณ์ก็ดูเป็นที่เรียบร้อยปกติดีพญามารที่คอยผจญลูกศิษย์พระพุทธเจ้าก็ดูเหมือนจะติดกิจธุระทางอื่นไม่มาเยี่ยมกรายที่วัดไผ่แดงเลยแต่พอบวชครบ15วันแล้วปรากฏว่าพระถมก็ได้บอกกับสมภารและก็โยมพร้อมๆกันว่าคิดว่าจะบวชต่อไปเรื่อยๆนะยังไม่มีกำหนดศึกนั่นล่ะพญามารจึงเริ่มประดมกำลังพลทุ่มเทใส่วัดไผ่แดงเปิดฉากทำสงครามอย่างรุนแรงกับสมภารกลางแล้วก็พระถมทันที
สมภารกลางเคยสวดคาถาพาหุงจนขึ้นใจมาหลายปีดีดักแต่คราวนี้เป็นคราวแรกที่ได้รู้แก่ใจว่าพญามารนั้นมีแขนถึงพันหนึ่งจริงๆไม่ใช่แต่เพียงแขนสองแขนอย่างคนธรรมดาแต่ถึงพญามารจะยกทัพแสนยากรมากมายสักเพียงใดสมภารกลางก็ไม่ได้ย่อท้อเพราะในใจนั้นนึกอย่างเบ่งๆว่าในชีวิตบวชเรียนของตนได้ผจญมารมาแล้วหนักต่อหนักรบกันครั้งใดก็เสมอกันไปทุกทีสมภารกลางไม่เคยชนะมารก็จริงแต่มารก็ไม่เคยชนะสมภารกลางเลยสักครั้งเดียวมีแต่ต่อสู้กันจนบอบช้ำต้องรามือไปด้วยกันทั้งสองฝ่ายพอพระถมบวชได้ครบ15วันพอดีแก่นแก่นกำจรก็พาสมัครพรรคพวกของเขามาที่วัดแก่นพาพวกพ้องของเขาโผล่ขึ้นมาบนกุฏิสมภารตอนเพลในขณะที่พระถมกำลังนั่งฉันข้าวอยู่กับสมภารกลางอย่างเงียบๆแหมกำลังฉันเพลอยู่พอดีทีเดียวเจ้าสายเอ่ยปากขึ้นกับพระถมก่อนคนอื่นจะฉันไปทำไมนะครับเพลนพวกผมมารับกันพร้อมอยู่ที่นี่แล้ววันนี้ก็ครบวันศึกจะโมไปฉันเพลนอยู่ทำไมให้ท้องมันอิ่มซะเปล่าเปล่ารีบศึกออกมาแล้วก็ไปกินข้าวบ้านพร้อมๆกันให้มันสนุกจะไม่ดีหรอเจ้าสายนี่ก็เป็นหนึ่งในลูกสมุนของพี่แก่นแก่นกำจรของพระถมเมื่อเจ้าสายพูดเช่นนั้นสมภารกลางก็ไม่ได้พูดจาโต้ตอบแต่อย่างใดตะเหลือบตามองดูหน้าพระถมก็เห็นพระถมนั้นก้มหน้าก้มตาฉันข้าวอย่างสงบไม่ได้แสดงกิริยาอาการว่าสนใจในคำพูดของเจ้าสายแต่อย่างไรเลยจากนั้นเจ้าเทียมสมุนอีกคนของนายแก่นแก่นกำจรก็พูดสอดขึ้นมาอีกว่าฉันเพลแล้วก็รัตนาท่านสมภารให้รีบศึกเสียเถิดครับจะได้รับไปพวกผมเตรียมรับไว้ที่บ้านพี่แก่นเรียบร้อยแล้วเจ้าซ้อนเขาไปได้เล่าชนชั้นเรามาสองไหผมชิมดูเมื่อเช้านี้เหลือใจละแรงกว่าเล่ารัฐบาลสักร้อยเท่าเห็นจะได้ใสแจ๋วเป็นตาตะกะแตนไปเลยพี่แก่นเขายังสู้หาน้ำตาลเมาไว้ไหนึงแล้วก็น้ำขาวอีกไหซองใหญ่พูดแล้วน้ำลายไหลเห็นพี่สร้อยลงเรือไปแต่เช้านึกว่าจะไปไหนพอสายหน่อยเห็นพายเรือกลับขนเครื่องนายควายมาเต็มหัวเรือเลยเขาว่าเขาจะมาต้มตะไคร้ใบมะกรูดเตรียมไว้รับทิศศึกใหม่ตอนพบจะได้แกล้มเล่าให้สบายผมกับไอ้แทนก็ออกทุ่งจนดึกเมื่อคืนนี้ตีกบเอามาให้นางทิพย์เขาพร่านี่ก็เห็นหายเข้าครัวไปกับพี่สร้อยสองคนเย็นนี้คงมีอะไรดีๆไว้อวดรอกไว้ใจเสียเถอะพวกเราอยู่บ้านเปล่าๆไม่รู้จะทำอะไรเพราะอะไรๆก็เตรียมไว้หมดแล้วพี่แก่นเขาก็เลยชวนมานี่ทุกคนเมื่อตอนบวชพวกผมไม่ได้แห่นาคเพราะดูยังไงอยู่แต่ตอนศึกนี่แหละจะมาแห่กลับนั่นคือคำพูดของเจ้าเทียมในขณะที่พระถมก็นั่งฟังไปด้วยฉันไปด้วยพอพระถมฉันเสร็จเรียบร้อยก็ยังคงนั่งสำรวมอยู่ไม่ได้โต้ตอบกับพวกพ้องแม้แต่คำเดียวจนสมภารกลางนึกรำคาญใจก็เลยตอบแทนไปว่าเห็นจะไม่ได้เรื่องหรอกเทียมพระถมบอกฉันแต่เมื่อวานนี้แล้วกว่าจะยังไม่ศึกครบกำหนดที่บนไว้แล้วก็จะบวชต่อไปเรื่อยๆก่อนยังไม่แน่ว่าจะศึกเมื่อไรฉันก็อนุโมทนาให้บวชนานๆหน่อยก็ดียิ่งไม่ศึกเลยก็ยิ่งดีใหญ่จะได้ช่วยกันฉันตายแล้วจะได้เป็นสมภารแทนฉันไม่ให้คนบางอื่นมาเป็นสมภารวัดนี้มากไปแล้วนะสมภารเพราะเราทุกคนที่นี่รู้ดีว่าพระถมบวชเพราะอะไรก่อนบวชเราได้พูดกันแล้วถี่ถ้วนไม่มีอะไรเหลือที่จะสงสัยไ
พระถมบอกกับพวกเราเองว่าไม่มีความเชื่อถือเลื่อมใสอะไรในลัทธิคร่ำคร่าของสมภารเลยแต่เมื่อจำใจต้องอยู่กับแม่จะทิ้งขว้างหรือว่าลบลีกไปไหนก็ไม่ได้พระถมก็บวชเพื่อซื้อความรำคาญให้แม่ได้หมดกังวลเสียทีที่พูดกันไว้ฉันยังจำติดหูได้เลยแก่นแก่นกำจรพูดด้วยความไม่พอใจและก็ไม่เชื่อเขานึกถึงคำพูดของพระถมที่เคยพูดกับเขาเมื่อครั้งก่อนบวชว่าพี่แก่นเชื่อฉันเถอะคนอย่างฉันไม่มีเปลี่ยนใจเป็นอื่นไปได้ฉันมีอุดมการณ์ร่วมกับพี่แก่นตลอดไปคราวนี้นึกซะว่าฉันไปธุระ15วันเท่านั้นเองแต่ฉันกลับมาแล้วฉันจะหมดกังวลฉันจะยืนหยัดต่อสู้ร่วมกันไปกับพี่แก่นเพื่อชัยชนะของเราในที่สุดพี่แก่นอย่าวิตกเลยคนอย่างสมภารกลางเหรอจะเอาชนะใจฉันได้นี่คือคำพูดของเจ้าถมหรือว่าพระถมที่พูดกับนายแก่นแก่นกำจรเมื่อก่อนจะบวชจากนั้นนายแก่นก็หันมากล่าวกับสมภารกลางต่อว่าทุกคนที่อยู่ที่นี่ก็ได้ยินพระถมพูดกันอย่างนี้ทั่วกันพ่อจะเป็นพยานให้ฉันได้แต่แล้วสมภารก็มาโม้เมเอาง่ายๆว่าพระถมจะไม่ศึกสมภารก็เที่ยวให้ศีลคนอื่นเขาไม่ให้โกหกอยู่ทุกวี่ทุกวันจะพูดจาอะไรก็ควรจะระวังปากระวังคอเสียบ้างเราก็โตๆกันได้กันแล้วอย่าใช้เล่ห์เหลี่ยมให้มันมากนักเลยพวกเราเนี่ยไม่มีใครเชื่อหรอกในขณะที่แก่นแก่นกำจรพูดอยู่นั้นสมภารกลางกำลังเอาน้ำบ้วนปากเพื่อมีให้มีเศษอาหารติดอยู่หลังเพนพอแก่นแก่นกำจรพูดจบสมภารก็บ้วนน้ำออกจากปากพรวดใหญ่แก่นวันนี้ไม่สำเร็จหรอกฉันใจเย็นยังไงก็ไม่รู้แก่นยั่วเท่าไรฉันก็ไม่โกรธเพราะว่าคราวนี้แก่นแพ้ฉันเสียตั้งแต่ต้นมือแล้วเอาละแก่นหาว่าฉันโกหกแก่นถามพระถมดูเองก็แล้วกันเจ้าตัวก็นั่งอยู่ที่นี่แหละใช่ว่าฉันพูดเอาคนเดียวลับหลังเมื่อไรจริงเหรอเนี่ยนายแก่นหันไปถามพระถมจริงเหรอที่สมภารว่าพระถมว่าท่านจะยังไม่ศึกนะในขณะที่พระถมก็ก้มหน้าตอบอย่างสำรวมทีแรกฉันก็คิดไว้เหมือนกันว่าครบ15วันแล้วจะศึกที่พูดไว้ก่อนบวชก็พูดไปด้วยจริงในใจตอนนั้นไม่ได้มุสาพูดเลยแต่พอบวชมาได้สัก 4-5 วันใจฉันก็เปลี่ยนไปเห็นว่าบวช15วันนั้นไม่พอแน่ฉันก็เลยตกลงใจว่าจะบวชต่อไปก่อนที่ว่า15วันไม่พอนั้นพอสำหรับอะไรนายแก่นถามขึ้นด้วยความสงสัยเราจะบวชหาอะไรมีอะไรหรือที่ในวัดที่ข้างนอกไม่มีฉันเองก็ไม่รู้แต่ฉันได้บวชอยู่ใกล้ๆกับท่านสมภารฉันก็เห็นท่านมีอะไรหลายอย่างที่ฉันไม่มีฉันก็เลยอยากจะบวชนานๆเผื่อจะมีอย่างท่านบ้างพระถมหยุดพูดถอนใจเฮือกใหญ่ก่อนจะกล่าวกับแก่นแก่นกำจรต่อไปฉันเองก็ไม่รู้เหมือนกันว่าฉันอยากได้อะไรแต่ฉันก็อยากจะลองบวชต่อไปเรื่อยๆยาเสพติดเท่านั้นเองเห็นด้วยอย่างสหายที่ฉันเคยว่าไว้ว่าศาสนาเป็นยาเสพติดนั้นเป็นความจริงอย่างไรถมซึ่งเป็นคนหนึ่งในพวกเรามีจิตใจแข็งแกร่งเด็ดเดียวมีความเห็นก้าวหน้าไม่น้อยไปกว่าพวกเราเลยมาบวชได้15วันเพราะถูกแม่บังคับแต่เดี๋ยวนี้เป็นอย่างไรไปเขากลายเป็นพระถมผู้ติดยาเสพติดของพวกนายทุนปฏิกิริยาแสงอมแงมจนสามารถที่จะสลัดอุดมการณ์ของชนชั้นเขาเสียได้โดยสิ้นเชิงเขาละทิ้งพวกเราที่มีจิตใจเป็นอันเดียวกันกับเขา
เพื่อเป็นเครื่องมือของนายทุนที่จะต่อสู้กับพวกเราต่อไปเห็นหรือยังสหายเห็นฤทธิ์ของยาเสพติดอันร้ายแรงนี้หรือยังสหายต้องจำไว้เมื่อวันแห่งชัยชนะของเรามาถึงเราจะต้องทำลายแหล่งที่มาแห่งยาเสพติดนี้โดยสิ้นเชิงไม่ให้เหลือซากคนอย่างสมภารนี่แหละจะต้องรับผิดชอบต่อชนชั้นกรรมอาชีพในฐานะเป็นผู้จำหน่ายยาเสพติดในฐานะเป็นผู้ทำลายปัญญาของชนชั้นเราเป็นผู้ปิดบังความจริงแห่งวัตถุนิยมด้วยความเพ้อฝันของนักบวชสมัยหินเอาเข้าไปสมภารกลางพูดพรางจิ้มฟันไปพรางอะไรอะไรก็มาลงที่ข้าคนเดียวเฮ้ยข้าก็คอยสู้กับความกับชนชั้นอะไรของเองอยู่เนี่ยแหละแต่เท่าไรก็ไม่เห็นมันจะเอาจริงกันสักทีอย่าไปโทษท่านสมภารเลยพี่แกวนไม่โทษสมภารแล้วจะไปโทษใครฮะใครเล่าที่เป็นคนเปลี่ยนจิตใจของถมใครเล่าที่เอาคำสั่งสอนของสิทธัตถะมาเผยแพร่คำสั่งสอนเรื่องชาตินี้ชาติหน้าที่ไม่มีใครพิสูจน์ได้ใครเล่าที่เป็นผู้สนับสนุนธรรมะของสิทธัตถะซึ่งตั้งอยู่บนเมฆบอกแห่งความฝันธรรมะที่ไม่ยอมรับความจริงใจเรื่องวัตถุธรรมะที่โง่พอที่จะปฏิเสธวัตถุว่าไม่มีตัวตนไม่ใช่ว่าของเขาของเราคำสั่งสอนเช่นนี้ลัทธิวัตถุนิยมไดอะเล็กติกได้พิสูจน์ให้เห็นแล้วว่าเป็นเท็จโดยสิ้นเชิงไม่มีอะไรเป็นสาระเลยช้าๆไอ้มอนี่รู้ธรรมชั้นสูงสมภารกลางซึ่งนั่งฟังก็ร้องขึ้นอย่างสนุกท่านสมภารท่านไม่ได้สอนอะไรฉันเท่าไหร่หรอกฉันเพิ่งบวชมาได้15วันยังไม่ได้เริ่มเรียนอะไรนักหนาอ้าวพูดไปพูดมาไหนขายอาจารย์เข้าให้แล้วล่ะสมภารกลางพูดแล้วก็หัวเราะแต่ก็เอาเถอะความจริงก็เป็นเช่นนั้นแหละฉันนึกว่าจะบวชกันเพียง15วันก็ได้แต่คุ้มๆอยู่พอไม่ให้ผิดวินัยถ้ารู้ว่าจะบวชนานๆก็จะได้สั่งสอนกันเสียแล้วสิแต่สหายแกวนสหายไปเอามาจากไหนว่าธรรมะของพระพุทธเจ้าปฏิเสธวัตถุที่ไหนซะอีกล่ะสมภารเองนะสิเทศอยู่ทุกวันพระถ้าแกวนอยากรู้ให้แน่ว่าฉันเทศว่าอะไรก็ควรจะมาฟังเทศอย่างคนอื่นเขาเสียบ้างจะได้ไม่ไปเที่ยวพูดผิดๆทุกๆสมภารกลางอธิบายกับนายแกวนว่าแท้จริงแล้วพระพุทธเจ้าไม่เคยสอนใครว่าวัตถุนั้นไม่มีเลยพระพุทธเจ้าบอกว่ามันมีจริงแล้วก็มีมากเสียด้วยเพราะฉะนั้นมันถึงน่ากลัวเพราะวัตถุที่มันมีจริงนั่นแหละมันไม่ได้อยู่ยั่งยืนเกิดมาแล้วก็เสื่อมโทรมผุพังไปใครไปรักไปยึดถือเข้าก็ต้องเกิดทุกข์ของอะไรที่มีวันนี้แล้วก็รักมันวันนี้พรุ่งนี้อาจหมดไปแล้วก็ได้ถ้าเราทำใจไม่ถูกก็กระวนกระวายเกิดความเสียดายเที่ยวเอะอะด่าคนอื่นให้เขาพลอยรำคาญไปด้วยฉันก็ไม่ได้เป็นพระนักเรียนมีความรู้สูงส่งอะไรหรอกแกวนแต่ที่ศาสดาของฉันสั่งสอนไว้ว่าอย่างไรนั้นฉันก็พยายามศึกษาเอาเองจากตำรับตำราที่ท่านเขียนกันไว้แกวนสงสัยอะไรฉันก็พอจะบอกให้ได้บ้างว่าแต่ไอ้ลัทธิวัตถุนิยมอะไรของแกวนเนี่ยมันติ๊กติ๊กเป็นนาฬิกาตั้งแต่เกิดมาฉันก็เพิ่งได้ยินเนี่ยแหละแกวนไปเอาตำรับมาจากไหนฮะฟังดูมันชอบกวนนักข่าวมากปราดฝรั่งเขาเขียนไว้นายแกวนพูดอย่างพยองในอุดมการณ์ของตนแหมโว้ยแกวนเดี๋ยวนี้แตกฉานจนอ่านตำราภาษาฝรั่งออกแล้วเหรอไปแอบเรียนมาจากไหนเมื่อไรไม่เห็นบอกให้ฉันรู้บ้างเลย
อ่านหรือไม่อ่านไม่สำคัญหรอกความจริงย่อมเป็นความจริงเสมอแหละนายแกวนพูดอย่างหัวเสียฉันบอกแกวนไปศึกษาตำราของแกวนให้มากๆซะก่อนดีกว่าแล้วค่อยนัดมาเทศธรรมาสคู่กับฉันสักวันว่าปูดฉาวิสัชนากันวันนี้ก็เสียเปรียบฉันแย่เพราะฉันลงทุนอ่านตำราของฉันมาเกือบล้มเกือบตายเอ๊ะนี่จะไม่ศึกกันจริงๆหรอเนี่ยเจ้าเทียมเอ่ยขึ้นมาบ้างพรางพูดถึงข้าวของที่เตรียมเอาไว้เลี้ยงกันวันนี้ว่าจะเป็นอย่างไรไม่สำเร็จหรอกเทียมเอาเหล้าเอาข้าวมาล่อให้พระศึกน่ะเห็นจะไม่สำเร็จหรอกเอาไว้เมื่อเทียมสมัครผู้แทนก่อนเถอะขอใช้วิธีนี้สมภารกลางก็ตอบเจ้าเทียมอย่างอารมณ์ดีเฮ้ยไม่ศึกก็ไม่ศึกสมภารอย่านึกว่าเราแพ้นะคราวนี้สมภารรุกรานเข้ามาก่อนเราจะต่อสู้กับสมภารทุกวิถีทางให้สมภารรู้เสียพังว่าการต่อสู้นั้นเป็นอย่างไรคนอย่างสมภารดีแต่กินแล้วก็นอนคอยดูไปเถอะว่าเราต่อสู้กับศัตรูของเรายังไงในแกวนประกาศก้องในขณะที่สมภารกลางก็ตอบในแกวนไปว่าฉันไม่มีเวลาจะไปต่อสู้กับแกวนหรอกเพราะว่าทุกวันแม้จนเวลานี้ฉันก็ต่อสู้กับตัวเองอยู่ทุกขณะหนักเต็มทีเดียวสหายเอ้ยจากนั้นแกว่นแก่นกำจรก็พาพวกพ้องของเขาลงจากกุฏิไปและตั้งแต่วันนั้นเป็นต้นมาแกว่นและพวกพ้องก็ไม่ได้มาเหยียบวัดไผ่แดงอีกเลยห้องสมุดหลังไม้โดยรัศมีมณีนินและจิตรินเมฆเหลืองคราวนี้สมภารกลางดูเหมือนว่าจะแบบชิวๆสบายๆไม่ได้กังวลหรือไม่ได้โมโหมากครับเพราะว่าคราวนี้มีหลักฐานอยู่เหมือนกับสามารถช่วงชิงมวลชนมาได้ใช่อย่างน้อยๆก็1คนแล้วล่ะครับแล้วก็ที่สำคัญคือพระถมนี่ก็เป็นตัวแรงใช่ไหมคะใช่เป็นตัวแรงเป็นตัวสำคัญในทีมของพี่แก่นแก่นกำจรเมื่อสูญเสียสมาชิกที่มีความแรงตัวเอไปแบบนี้นี่แน่นอนย่อมมีความกระเทือนนะคะต่อเสถียรภาพภายในกลุ่มของนายแก่นเป็นอย่างมากแต่งานนี้ไม่ได้จบง่ายๆค่ะแม้ว่าแก่นแก่นกำจรจะไม่ได้มาเหยียบวัดไผ่แดงอีกเลยแต่เขาและพรรคพวกก็มีวิธีการในการที่จะกดดันพระถมต่อไปสองก็เป็นมารจริงๆไม่เบาเลยทีเดียวนะคะครับแต่ก็น่าเห็นใจที่ว่าโอ้โหดีใจอ่ะที่เพื่อนจะสึกนึกออกไหมครับคือเขาเนี่ยเป็นกลุ่มเป็นกวนที่มีความแน่นแฟ้นต่อกันและกันมากคือมีความรักกันแล้วก็ผูกพันกันร่วมอุดมการณ์เดียวกันเมื่อเพื่อนบอกว่าโอเคเดี๋ยวจะไปบวช15วันโอ้โหพี่ฉันไปบวชแก้บนพี่ก็คิดซะว่าฉันไปธุระก็ละกันเดี๋ยวก็กลับแล้วเดี๋ยวก็เจอกันทีนี้พอมาเจอกันก็ดีใจหมายมีการทำข้าวปลาอาหารเลี้ยงใหญ่โอ้ยแบบมีอะไรนะต้มเครื่องในวัวครับแล้วก็ไปหากบมาได้มีเหล้าอย่างโน้นอย่างนี้อย่างนั้นวันนี้ล่ะจะฉลองใหญ่แต่ปรากฏว่าการไม่ได้เป็นไปอย่างที่คิดกระถิ่นคว่ำครับก็น่าเห็นใจพี่แก่นนะคะที่จะต้องอารมณ์เสียในขณะที่สมภารกลางโอ้โหวันนี้แบบเยือกเย็นเป็นพิเศษเหมือนกับมีแต้มต่ออยู่ในมือล่ะค่ะเดี๋ยวมาติดตามฟังกันต่อนะคะว่าแก่นแก่นกำจรแล้วก็คณะเนี่ยจะมีวิธีการที่จะกดดันพระถมอย่างไรต่อไปนี่คือตอนที่8ค่ะของไผ่แดงบทประพันธ์ของหม่อมราชวงศ์คึกฤทธิ์ปราโมชนะคะกับบทที่ชื่อว่าผจญมารยังนะคะยังไม่หมดค่ะเดี๋ยวมาติดตามการผจญมารของพระถมแล้วก็สมภารกลางกันต่อไปแล้วก็ดูว่ามารเนี่ยเขาจะทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพแค่ไหนในช่วงนี้ถ้าเกิดว่าคุณผู้ฟังที่ติดตามฟังห้องสมุดหลังใหม่นะคะอยากที่จะพูดคุยทักทายฟังไผ่แดงแล้วชอบไม่ชอบตรงไหนมีคำแนะนำยังไงมาถึงเราก็สามารถติดต่อมาได้3ช่องทางค่ะ
ติดต่อมาได้ทางแฟนเพจ Facebook ไทย PBS Podcast นะครับทางเพจของพี่หมีรัศมีมณีนินแล้วก็ใน YouTube คอมเมนต์ไว้ใต้คลิปได้เลยนะครับคุณจิตรินเคยบวชหรือยังเคยบวชเนนครับยังไม่เคยบวชพระครับเพราะฉะนั้นอาจจะยังไม่เข้าใจความรู้สึกของพระถมนะครับซึ่งในแก่นก็ไม่เข้าใจว่าโอ้โหอะไรเนี่ยพระถมเนี่ยอย่างที่บอกก็เป็นตัวแรงแล้วทำไมอยู่ๆพอบวชทำไมถึงดรอปไปได้ถึงขนาดนี้ทำไมอยู่ๆถึงจะไม่ยอมสึกทั้งๆที่เพื่อนๆ เนี่ยมีทั้งเล่าเรียกว่าอะไรนะมีเหล้ายาปลาปิ้งมีทุกอย่างเลยมีกบด้วยยังไม่สนใจเลยใช่แล้วก็บอกว่าอยากจะเป็นแบบสมภารกลางอะไรกันนี่ทำไมถึงเป็นเช่นนั้นติดตามกันต่อไปเลยนะคะกับผจญมารตอนที่8ไผ่แดงค่ะตั้งแต่วันที่แก่นแก่นกำจรแล้วก็พรรคพวกก้าวลงจากศาลาวัดไผ่แดงแล้วก็ไม่ได้มาเหยียบวัดไผ่แดงอีกเลยนั้นทุกครั้งที่พระถมออกจากวัดจะถูกคนที่ไม่เห็นตัวตะโกนถากถางหรือว่าเหยียบหยามด้วยถ้อยคำประชดประชันหรือว่าหยาบคายบางครั้งพระถมออกไปรับบาตรก็จะมีเด็กซึ่งคงจะมีใครใช้มาเอาข้าวบูดบ้างปลาเน่าบ้างมาใส่บาตรแต่การกระทำเหล่านี้ดูเหมือนจะทำให้พระถมยิ่งมีความหนักแน่นยิ่งขึ้นในสมณเพศยิ่งถูกลวนลามมากขึ้นพระถมก็ยิ่งมีราศีผุดผ่องขึ้นทุกวันทำเอาสมภารกลางเลื่อมใสอัศจรรย์ใจแล้วก็เผลอไปนึกว่าตนได้ชัยชนะจากพญามารไว้แล้วอย่างงดงามตะขุนมารนั้นมีถึงพันแขนเมื่อแขนหนึ่งพ่ายไปขุนมารก็ใช้แขนอื่นเข้าตีวัดไผ่แดงวันหนึ่งมีงานเลี้ยงพระที่วัดกำนันเจิงก็ยกของเลี้ยงพระขึ้นมาบนศาลาการเปรียญมีผู้หญิงสาวถือขันข้าวตามหลังขึ้นมาคนที่นั่งอยู่บนศาลาต่างพากันแลตามหญิงสาวคนนั้นด้วยความพิศวงเพราะว่านอกจากจะเป็นคนแปลกหน้าในบางไผ่แดงแล้วหญิงสาวคนนั้นยังงดงามอย่างที่ไม่มีใครเคยเห็นมาก่อนงามชนิดที่เรียกกันว่าผิวเป็นแตงร่มใบดวงตาหยาดเยิ้มดึงหัวใจชายงามพร้อมทั้งจริตจักร้านดูเท่าไหร่ก็วางตาไม่ลงกำนันเจอมาถึงก็นั่งลงไหว้สมภารแล้วก็กล่าวแนะนำว่านางหนูนี่หลานสาวผมเองขอรับท่านสมภารชื่อนางแว่นลูกนางจีบน้องสาวผมที่เขาได้ผัวไปอยู่อยุธยานั่นไงพ่อตายไปนานแล้วแม่ก็มาตายอีกคนนางแว่นก็ยังเป็นสาวทั้งแท่งจะทิ้งไว้ทางโน้นก็ไม่ได้ผมก็เลยขอรับมาอยู่ด้วยกันที่นี่เอานางหนูไหว้ท่านสมภารเสียลูกเฮ้ยเต็มทีขอรับเด็กเล็กสมัยนี้มือไม้มันแข็งเห็นพระเห็นเจ้าไม่เห็นมันไหว้มันกราบเลยในขณะนั้นเจ้าหนุ่มหลายคนแห่งบางไผ่แดงที่แลดูนางแว่นเป็นตาเดียวกันต่างพากันเงี่ยหูฟังตอนกำนันเจิมพูดและเมื่อได้ยินว่านางแว่นยังเป็นสาวทั้งแท่งลูกผัวไม่มีเจ้าหนุ่มทั้งหลายก็ดูเหมือนจะกระปรี้กระเปร่าทุกคนไปสมภารกลางทักทายปราศัยไปตามธรรมเนียมแต่ตานั้นบังเอิญเหลือบไปยังพระถมเห็นนั่งปากอ้าตาค้างมองนางแว่นอยู่อย่างสนใจสมภารก็เริ่มใจคอไม่ดี
เฝ้าจับตาสังเกตอากับกิริยาอยู่พอตอนพระกำลังจะฉันนางแว่นก็เข้าไปตักข้าวใส่บาตรพระพระถมก็ยังคงจ้องหน้านางแว่นอยู่พอนางแว่นเข้าไปตรงหน้าก็สบตากับพระถมพอดีสมภารกลางเห็นชัดๆว่านางแว่นสบตาพระถมอยู่ครู่หนึ่งแล้วก็หลบตาลงแก้มนั้นแดงเรื่อๆขึ้นมาสมภารเห็นอย่างนี้แล้วก็ยิ่งกลุ้มแต่ก็จนใจไม่รู้จะทำอะไรได้ตั้งแต่นั้นมานางแว่นก็มาทำบุญที่วัดบ่อยๆในตอนแรกๆก็เพียงแต่เอาของมาถวายสมภารแต่ในตอนหลังก็เผื่อแผ่ไปถึงพระถมแล้วพอคุ้นเคยกันเข้าก็กลายเป็นว่าเอาของมาถวายพระถมองค์เดียวสมภารกลางดูกิริยาอาการของนางแว่นกับพระถมแล้วก็ชักจะเห็นว่าตนคงจะเป็นฝ่ายแพ้พญามารเสียแล้วแต่พระถมก็ไม่ได้แสดงกิริยาอาการหนักเบาถึงกับสมภารจะตักเตือนได้สมภารกลางจึงได้แต่นิ่งนั่งรอวันที่พระถมจะมาบอกขอสึกออกเป็นฆราวาสแต่สมภารก็รอเปล่าเพราะว่าเวลานั้นล่วงไปเรื่อยๆเดือนหนึ่งก็แล้ว2เดือนก็แล้ว3เดือน4เดือนก็แล้วนางแว่นก็ยังทำบุญที่วัดอยู่เรื่อยๆในขณะที่พระถมก็ยังสงบนิ่งดีอยู่มิได้เคยออกปากว่าจะสึกสมภารกลางก็ได้แต่ประหลาดใจอยู่ครั้นแต่พอย่างเข้าเดือนที่5นางแว่นไม่ได้มาวัดแค่คนเดียวแต่มีเจ้าผลหนุ่มชะกันอีกคนหนึ่งในบางไผ่แดงติดตามมาทำบุญด้วยเสมอนางแว่นกับเจ้าผลแสดงอาการว่าสนิทสนมกันมากมีพูดจาหยอกล้อเล่นหัวกันอยู่บ่อยตั้งแต่นั้นมาสมภารกลางก็เริ่มสังเกตเห็นว่าพระถมเริ่มจะตาลอยใบหน้าก็เริ่มจะคล้ำลงไปหมดราศีที่เคยมีมาแต่ก่อนพอนางแว่นกับเจ้าผลมาวัดด้วยกันสัก 7-8 ครั้งพระถมก็มาลาสึกกับสมภารในวันหนึ่งสมภารกลางจะซักถามสาเหตุอย่างไรพระถมก็ไม่ยอมพูดบอกแต่ว่าผมทำบุญมาแต่เพียงเท่านี้แหละครับผมขอสึกเสียทีเถิดพระถมสึกออกไปเป็นทิศถมหลังจากที่ได้บวชเรียนมาหลายเดือนเย็นวันที่ทิศถมออกจากวัดก็กลับไปที่บ้านเงียบๆวันนั้นสมภารกลางรู้สึกว้าเวแล้วก็ท้อถอยอย่างมากเมื่อสะกดใจอย่างไรก็ไม่อยู่สมภารก็บ่ายหน้าเข้าโบสถ์ไปเล่าเรื่องทั้งหมดให้หลวงพ่อพระประธานฟังอย่าท้อถอยไปเลยสมภารถึงวันนี้จะเสียเบี้ยไปตัวหนึ่งแต่ขุนก็ยังอยู่หมากระดานนี้ยังไม่แพ้หรอกแต่ผมไม่เข้าใจจริงๆนะขอรับหลวงพ่อสมภารกลางยังไม่หายข้องใจว่าทำไมตอนที่บวชใหม่ๆพระถมถูกเพื่อนฝูงเล่นรังแกแต่พระถมก็ยังทนได้ไม่สึกส่วนกรณีของนางแว่นถ้าพระถมนึกชอบนางแว่นทำไมถึงไม่สึกตั้งแต่แรกรู้จักคือถ้าสึกตั้งแต่ตอนนั้นสมภารกลางก็พอจะเข้าใจแต่นี่พอนางแว่นมีเจ้าผลมาติดตามพระถมกลับสึกออกไปสมภารกลางก็เลยบอกกับพระประธานว่างงไปหมดมองไม่ออกเลยโลกนี้สมภารอย่าวิตกไปเลยเอาอย่างนี้ดีกว่าฉันจะเล่านิทานชาดกให้สมภารฟังเพลินๆจะได้หายกลุ้มใจหลวงพ่อเล่าว่าครั้งหนึ่งมีพี่น้องสองคนคนพี่บวชเป็นพระมาก่อนคนน้องบวชทีหลัง
พระองค์พี่ไม่ใยดีต่อลาภสักการะออกไปจำศีลภาวนาบำเพ็ญสมถะอยู่ในถ้ำแต่องค์เดียวในป่าส่วนพระองค์น้องนั้นร่ำเรียนทางปฏิบัติที่วัดในเมืองพระองค์พี่จำศีลภาวนาอยู่ในป่านานหลายสิบพรรษาจนชราภาพมากลงแล้ววันหนึ่งก็มีพญามารเหาะผ่านถ้ำที่ท่านจำศีลอยู่นั้นเรามาถึงตรงนี้สมภารกลางก็เริ่มซักเหมือนเด็กๆที่มาฟังนิทานว่ามารตัวไหนขอรับหลวงพ่อมารมีมากตัวเหลือเกินอิตาสหัสสภาหุตัวที่เคยประจนพระพุทธเจ้ามาแล้วเป็นหัวหน้าใหญ่ของมารทีเดียวพอพญามารเหาะผ่านถ้ำมาก็แลเห็นมารเล็กมารน้อยหลายตัวกำลังผจญพระองค์พี่นั้นอยู่บางตัวก็เอาผู้หญิงสวยๆมาฟ้อนรำให้ดูบางตัวก็เอาอาหารทิพย์มาวางลงตรงหน้าแล้วก็ชวนให้ท่านกินบางตัวก็ขู่สำทับหลอกหลอนต่างๆแต่หลวงตาองค์นั้นท่านก็ไม่กลัวกลับไล่ตะเพิดมารเล็กมารน้อยที่มาผจญนั้นจนแตกกระจัดกระจายไปพญามารก็หยุดดูอยู่ครู่หนึ่งแล้วก็พูดกับพวกมารเล็กมารน้อยเหล่านั้นว่าสหายเรื่องมารผจญพระนี้ฉันพอจะมีความรู้อยู่บ้างเล็กน้อยขอฉันลองสักทีได้ไหมเมื่อมารอื่นตกลงยินยอมแล้วพญามารก็เข้าไปกระซิบที่หูหลวงตาองค์นั้นว่าท่านครับท่านมามัวจำศีลภาวนาอยู่ทำไมน้องชายท่านที่บวชที่หลังนั้นได้เป็นสมเด็จพระราชาคณะไปแล้วเท่านั้นเองหน้าหลวงตาก็สลดลงอย่างเห็นได้ชัดเพราะความริษยาพญามารถอยห่างออกมายืนดูแล้วก็บอกกับมารอื่นๆว่าสู้ต่อไปเถอะสหายแต่วิธีที่ฉันทำให้ดูนี้ใช้บ่อยๆหน่อยก็จะดีว่าแล้วพญามารก็เหาะต่อไปพอหลวงพ่อเล่านิทานจบแล้วก็นั่งยิ้มและสมภารกลางก็ได้แต่อมยิ้มอยู่คนเดียวในโบสถ์นั่นวันหนึ่งสมภารกลางปรารภขึ้นกับพระประธานในโบสถ์ว่าหลวงพ่อขอรับในโลกเรานี้ช่างมีแต่ทุกข์มากเสียจริงๆผมดูไปแล้วก็เห็นมีแต่ความเจ็บไข้ความตายความยากจนไม่เห็นมีใครสบายเลยสักคนเดียวก็ถูกแล้วสมภารแล้วสมภารโทษใครว่าเป็นต้นเหตุแห่งทุกข์เหล่านี้เล่าผมจะไปโทษใครเล่าขอรับหลวงพ่อเรื่องมันเป็นมาเองจะโทษใครก็ไม่ถูกแต่ดูไปผมก็หนักใจนั่นสิสมภารหน้าหนักใจพิลึกแต่ก็นั่นแหละถ้าเราอยู่ในโลกเราต้องมีทุกข์ต้องสู้กับมันไปถ้ารู้เสียแล้วว่าทุกข์มันต้องมีเป็นของธรรมดามันก็ไม่สู้กับอะไรนักหนาพอมีสติสู้กับมันไปได้แต่ถ้าเราไม่ยอมรับทุกข์เป็นของธรรมดาเห็นมันเป็นเรื่องพิเศษหรือเป็นเรื่องที่ไม่น่าจะเป็นเราก็กระวนกระวายใจหนักเกิดทุกข์ขึ้นมาก็แพ้ทุกข์ไปเสียครึ่งตัวแล้วไม่ทำอะไรไม่ถูกเลยเป็นอันว่าต้องปล่อยให้มันเป็นไปตามเรื่องของมันอย่างนั้นหรอครับเอ๊ไม่ใช่ที่สมภารปล่อยเสียหมดอย่างนั้นก็จะอยู่ไปทำไมกันหลวงพ่อพระประธานบอกว่าเมื่อเรารู้ว่าโลกนี้มีทุกข์เราก็ต้องศึกษามันให้รู้ว่ามีเหตุมาจากไหนเพื่อที่จะได้ระงับได้ถูกบางทีก็ป้องกันเสียก่อนที่มันจะมาถึงตัวเราหรือถ้าป้องกันไม่ไหวเมื่อเกิดขึ้นแล้วก็จะได้ช่วยกันแก้ไขผ่อนหนักเป็นเบาอย่างนั้นจึงจะถูกแต่ก่อนอื่นเราต้องรู้ความจริงถ้าไม่รู้ความจริงก็ทำอะไรไม่ได้สมภารก็รู้อริยสัจสี่แล้วไม่ใช่เหรอก็เคยได้ยินท่านว่าไว้ขอรับหลวงพ่อ
แต่จะว่ารู้เห็นจะไม่รู้เพราะว่าถ้ารู้จริงผมคงสำเร็จเป็นพระอรหันต์ไปแล้วกระมังเออสมภารว่าก็ชอบคนถ้าอย่างนั้นก็อย่าเพิ่งไปสำเร็จเสียเลยอยู่เป็นสมภารไปก่อนเถอะความทุกข์ในโลกนี้มันยังมีอีกมากนักที่สมภารยังไม่รู้จักเออที่สมภารมาพูดเรื่องทุกข์นี้สมภารมีทุกข์อะไรหรือเปล่าขอเปล่าครับส่วนตัวผมก็ไม่ทุกข์อะไรผมเห็นแต่ว่าในโลกนี้มันมีทุกข์เท่านั้นเองเห็นแต่ใครๆเขาทุกข์กันผมก็เลยเป็นห่วงเกิดมาแล้วมันก็ต้องทุกข์ทั้งนั้นสมภารกลางก็ถามต่อไปว่าแล้วแม้แต่สิงสาราสัตว์ต้นหมากรากไม้ก็ต้องเป็นทุกข์ด้วยหรือหลวงพ่อบอกว่าถ้าเกิดแล้วก็ต้องทุกข์ถ้าไม่อย่างนั้นก็ไม่มีสุขถ้าไม่มีกลางคืนแล้วจะรู้ได้อย่างไรว่ามีกลางวันของมีชีวิตทุกอย่างต้องมีทุกข์แต่ถ้าเป็นสัตว์หรือต้นไม้มันก็แก้ทุกข์ของมันไปเองไม่ได้ไปเที่ยวโทษใครหรือว่าบ่นให้หนวกหูใครเพราะว่าสิ่งเหล่านั้นมันยอมรับความทุกข์ว่าเป็นของที่จะต้องเป็นมาตามสภาพไม่ได้เรียกร้องสิทธิพิเศษอะไรอย่างคนสมภารกลางได้ฟังก็ถามหลวงพ่อไปว่าเห็นจะเป็นเพราะมันไม่มีจิตใจอย่างนั้นหรือไม่หลวงพ่อก็บอกว่าจะว่ามีก็คงจะมีเพราะว่ามันก็รู้ทุกข์รู้สุขแต่น่าจะเป็นเพราะมันไม่ยึดถืออะไรมากมันก็เลยไม่ทุกข์ขอประทานโทษเถอะครับหลวงพ่อผมสงสัยจริงๆหลวงพ่อพูดราวกับว่าถ้าจะให้ดีแล้วคนเราต้องทำตัวให้เหมือนวัวควายคนบางคนถ้าทำได้เช่นนั้นก็คงจะดีเหมือนกันแต่ฉันไม่ได้หมายความถึงอย่างนั้นหรอกเพราะสัตว์มันแก้ทุกข์ของมันได้ตื่นๆส่วนมนุษย์นั้นมีจิตใจถ้าชำระจิตใจให้ดีๆก็ถึงปัญญากำจัดทุกข์ได้หมดสิ้นจริงๆยั่งยืนกว่าสัตว์เพราะสัตว์นั้นถ้ามีทุกข์มีเวทนาขึ้นมามันก็แก้แต่แล้วมันก็ทุกข์อีกแต่คนเราแก้ทุกข์ได้ดีกว่านั้นยังวัวควายหรือม้าถ้าเหลือบยุงตอมมันก็ใช้หางปัดเอาแต่แล้วเหลือบยุงก็กัดอีกเลยต้องเอาหางปัดอยู่ทั้งกลางวันกลางคืนส่วนคนเราดีกว่าที่กางมุ้งนอนได้เลยไม่ต้องปัดยุงคืนยันรุ่งพ้นทุกข์ได้จริงกว่าและนานกว่าเอจริงแต่ดูไปแล้วก็มีทุกข์ด้วยกันทั้งนั้นไม่ว่าคนหรือสัตว์ก็นั่นนะสิสมภารเพราะเหตุว่าของมีชีวิตเป็นเพื่อนร่วมทุกข์ด้วยกันทั้งนั้นท่านจึงสอนให้มีเมตตากรุณาไม่ฆ่าสัตว์ตัดชีวิตจริงอยู่ถึงจะอยู่ไปก็เป็นทุกข์แต่ความกลัวตายนั้นก็เป็นทุกข์อย่างใหญ่หลวงเหมือนกันเสร็จแล้วก็วนย้อนกลับมาหาอีตอนที่ผมพูดไว้แต่แรกว่าโลกนี้มันช่างมีทุกข์มากเสียจริงก็โลกมันกลมนี่สมภารมันก็หมุนเวียนกลับมาที่เก่าอย่างสมภารว่าในขณะที่สมภารกลางนั่งอยู่คนเดียวในโบสถ์นั้นสมภารกลางยังไม่รู้ว่าทุกข์กำลังเกิดขึ้นแล้วในไผ่แดงโรคระบาดสัตว์ได้เข้ามาสู่บางนั้นโดยไม่มีใครรู้ตัวและไม่มีใครรู้ต้นสายปลายเหตุควายของชาวบ้านเริ่มเจ็บลงทีละตัวสองตัวมีอาการเสื่องซึมปากเปื่อยและเท้าเปื่อยไม่กินหญ้าและเริ่มจะตายลงบ้างก็มีแก่นแก่นกำจรพายเรือผ่านมาที่หน้าบ้านบ้านหนึ่งเห็นคนกลุ่มหนึ่งกำลังขุดดินที่หลังบ้านโดยมีกำนันเจิมยืนสั่งการอยู่ด้วยเขาก็จอดเรือเข้าไ
แล้วก็ขึ้นจากเรือเดินไปดูด้วยความสนใจว่ามีอะไรเกิดขึ้นกำนันเจิมเหลือบเห็นก็ทักขึ้นว่าเอ้าแกวนมาพอดีทีเดียวไอ้พวกนี้ควายเจ็บตายเป็นโรคหาแต่มันกลับจะชำแหละเอาเนื้อไว้กินข้ามาพบเข้าทันเลยห้ามไว้แล้วให้มันช่วยกันขุดหลุมฝังไม่อย่างนั้นเดี๋ยวก็ระบาดกันใหญ่นี่ก็เห็นเป็นกันหลายบ้าแล้วพรุ่งนี้ข้าว่าจะไปอำเภอเพื่อจะมีหมออะไรมาช่วยได้บ้างแกวนแก่นกำจรยืนมองดูซากศพควายที่นอนอยู่ตรงหน้าอย่างพินิจพิเคราะห์เขายืนนั่งดูอยู่ครู่หนึ่งแล้วก็บอกว่านี่แหละดูกันไว้เถอะผลของระบอบเศรษฐกิจที่ผิดพลาดละแกวนก็เป็นเสียอย่างนี้เห็นอะไรเข้าก็ชักจะพูดนอกเรื่องเสียทุกทีไปฉันไม่ได้พูดนอกเรื่องเลยกำนันฉันพูดในเรื่องและถึงแก่นของเรื่องโดยซ้ำไปแต่คนที่ไม่เข้าใจหรือไม่สนใจก็เห็นว่าฉันพูดนอกเรื่องในระบอบเศรษฐกิจที่ถูกต้องควายจะไม่มีตายเลยเอาทำไมล่ะไอ้ในระบอบอะไรนั่นควายมันจะอยู่ค้ำฟ้าอย่างนั้นเหรอเปล่าแกวนบอกว่าในระบอบเศรษฐกิจที่ถูกต้องผู้คนจะไม่มัวเมานั่งทำนากันด้วยวิธีล้าสมัยอีกต่อไปเพราะว่าไม่ต้องอาศัยแรงควายไม่ต้องมีภาระเลี้ยงควายจึงไม่ต้องมาประสบโรคระบาดอย่างที่เป็นอยู่นี้จะมีเครื่องจักรทุ่นแรงเป็นของกลางจะมีรถไถนาที่สามารถไถนาได้วันละหลายสิบหลายร้อยไร่กำนันเจิมได้ฟังก็งงแล้วก็ถามว่าถ้าทำอย่างนี้แล้วเมื่อเสร็จแล้วข้าวจะเป็นของใครแกวนก็บอกว่าเป็นของกลางเป็นของประชาชนเป็นของส่วนรวมเป็นสมบัติของสังคมที่ทุกคนจะช่วยกันสร้างขึ้นคงสำเร็จดีละเฮ้ยคนสมัยนี้บางคนมีไร่นาเป็นของตัวเองทำเท่าไรก็ได้เท่านั้นยังไม่ค่อยอยากจะทำก็มีชอบทิ้งไร่นาไปหากินทางอื่นบางทีก็เที่ยวไปเล่นไปจนต้องคอยตักเตือนกันอยู่เสมอถ้าไร่นาเป็นของกลางมันจะไม่ทิ้งกันหมดหรือแกวนในสังคมของเราใครไม่ทำงานก็จะอยู่ไม่ได้เรามีวิธีที่จะจัดการกับคนที่เกียจคร้านลีกเลี่ยงไม่ปฏิบัติหน้าที่ต่อสังคมเออข้ารู้หรอกว่าเกณฑ์ไปทำงานโยธาเป็นร้อยๆอย่างแต่ก่อนข้าเคยทำมาเสียหนักแล้วตั้งแต่ถูกเกณฑ์เองเมื่อยังหนุ่มๆจนแก่ตัวได้เป็นกำนันเป็นคนคอยเกณฑ์คนอื่นมันไม่สนุกนะหรอกแกวนเอ้ยแต่ก็เอาเถอะพูดกันไปก็ไม่ได้ทำให้ควายมันหายเจ็บหายตายขึ้นมาได้พรุ่งนี้ข้าจะไปอำเภอเพื่อจะมีทางช่วยอะไรได้บ้างถ้าควายตายหมดบ้างแล้วก็แย่เท่านั้นเองกว่าไอ้รถไถนาของแกวนจะมาถึงก็คงอดข้าวตายกันหมดปางไปแล้วในยุคนั้นสมัยนั้นชาวนาส่วนใหญ่ยังคงใช้วัวควายในการไถนาแล้วก็ใฝ่ฝันถึงเครื่องจักรพอมายุคนี้คนที่จะไถนาด้วยควายโอ้โหหายากมากนับคนได้เลยไม่ค่อยมีแล้วแต่ถามว่าปัญหาของชาวนายังคงมีอยู่ไหมมีครับเหมือนเดิมเปลี่ยนรูปแบบเท่านั้นเองครับนี่คือไผ่แดงค่ะบทประพันธ์ของหม่อมราชวงศ์คึกฤทธิ์ ปราโมชนะคะสำหรับตอนต่อไปตอนที่9จะมีเรื่องราวของการแก้ปัญหานะคะแล้วก็มีเรื่องของนายแกว่นผู้ปลดแอกโอ้โหเชื่อนี่คือคำเมื่อประมาณเกือบ70ปีที่แล้วนะคะครับแต่ก็ไม่น่าเชื่อว่าวันเวลาผ่านไป70ปียังเป็นคำที่กลับมาร่วมสมัยได้อยู่
วันนี้ห้องสมุดหลังไมค์หมดเวลาแล้วค่ะติดตามตอนต่อไปนะคะของไผ่แดงวันนี้เราสองคนลาไปก่อนนะคะสวัสดีครับสวัสดีค่ะห้องสมุดหลังไมค์โดยรัศมีมณีนินและจิตรินเมฆเหลือง